ีครับพี่น้องปองปายสุขุสุขุนพ่อกันเลยกับรายการอีสานพาสวบครับวันนี้ตำกระท่อนกุ้งสดนะครับผมกับน้ำปลาร้าอีสานพันสวบครับผมแซ่บนัวทั่วไทยหึงไกลทั่วโลกพออยู่ใส่สื่ออยู่หันนะครับผมไม่ได้เป็นว่าไม่ได้บอกว่ายี่ห้อตัวเองอร่อยที่สุดอันดับหนึ่งนะถ้าใครบอกว่าปลาร้าตัวเองอร่อยอันดับหนึ่งนี่ต่ออะไรครับผมปลาร้าแล้วแต่จะถูกปากใครปากมันนะครับผมอร่อยปากคุณก็คืออร่อยปากคุณถ้าอร่อยไม่อร่อยปากคุณก็แสดงว่ามันไม่อร่อยนะครับผมหาเลือกซื้อได้นะครับผมปลาร้าในเมืองไทยเป็นร้อยร้อยพันพันแบรนด์นะฮะเราก็จะมากินเลยนะครับผมที่แบบครั้งแรกเลยเนี่ยตำกระท้อนกุ้งสดขันวะก็แล้วแต่ปากคนพี่น้องว่าเกี่ยวดอกว่ายี่ห้อนี้ต้องอร่อยมันจะได้รสชาติความเปรี้ยวของกระท้อนความหอมของปลาร้าคือปลาแดกใส่หน่อยโอ๊ยเอานี้เนี่ยใส่หน่อยก็บอกว่าจางแต่หลายก็บอกว่าเข้มมันต้องอยู่ที่คนปรุงพร้อมนะคอยก็ปรุงแซ่บกันมันแล้วแต่รสนิยมคนนะการกินตำกระท้อนห้ามกินน้ำตามนะพี่น้องเด้อบางคนก็บอกอุ้ยกินแล้วปลาไหลสามปลาสวบบ่แซ่บเข้มมาสมโฆษณาอันนั้นก็เป็นปากเพิ่นบางคนก็อุ้ยแซ่บนัวบ่ได้ย่องเอาอันนั้นก็เป็นปากเพิ่นอีกทีนึงคือชีวิตลูกค้าสามารถกำหนดเองได้นะไม่ใช่ให้ว่าไม่ให้จะให้พ่อค้ามากำหนดเด้อคือจะแซ่บอะไรจะเสื่อนั่นเลยมันคนละปากคนละท้องนี่แล้วสำหรับในกระท้อนนะครับคุณไม่สามารถลึกใดได้นะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปแทงลำไส้ดูดได้เฉยๆห้ามลึกนะเด็ดขาดเพราะวันนั้นที่ออกข้าวนั่นโดนมาแล้วนะครับห้ามลึกในกระท้อนนะมันแหลมพี่น้องทำกระท้อนกุ้งสดแซ่บๆเนี่ยเข้ากันหลายเนี่ยอร่อยมากมีปูดองปูดองเสียความเข้มปลาร้าที่ไม่ข้าวนี่บ่มีหรอกข้าวบดสุริห่อล่ะแต่ว่าข้าวน้อยข้าวมากก็แล้วแต่คำว่าป่ามันต้องข้าวแต่ว่าจะข้าวมากหรือข้าวน้อยมันแล้วแต่นะครับเนี่ยตัวปลาร้าเพลินก็สิได้แบบ5ล้านเดี๋ยวออย พี่น้องมุสลิมทานได้คนใต้ทานได้ไม่ได้ทำแค่ต้มตำนะฮะผัดกระหล่ำผัดน้ำปลากระหล่ำผัดปลาเค็มแกงหน่อหมกแกงหน่อไม้ไข่เจียวก็แซ่บเออก
ครับพี่น้องเรียกซื้อเรียกหาเอาอยากได้ยี่ห้ออะไรซื้อไปเลยไม่ต้องให้ใครมาบังคับนะฮะเพราะว่าท้องของเราเด้ตอนแรกว่ากระท่อนอาจจะว่าเขาก็ปรุงสดแต่ว่าตอนเนี้ยมันแซ่บความฝาดๆนิดนึงของกระท่อนให้ในกุ้งสดนิ่มลองเลยช่วยพ่อหอมฮัมเบอร์ในมันมันก็อยากลึดนะอันนี้ก็ถ้าจากมุมฝรั่งเศสนะฮะคนมั่งสิตกร่มพัดวีวีกูแซ่บเลยส่วนมากผมไม่ค่อยได้ขายของหรอกไม่ได้ขายปลาหรอกไม่ค่อยเบ่าดูไหมแซ่บก็คือแซ่บไม่แซ่บก็คือไม่แซ่บไม่ได้โฆษณาเสมอไหมแต่ว่าบางคนก็จะสืบไปแล้วกับว่าแซ่บบางคนสืบไปว่าไปแล้วกับโอ้ยว่าบ่แซ่บสมแน่เข้มแน่จางแน่คือลิ้นคนเฮาบ่คือกันแน่นอนแต่ตมักบ่แซ่บก็บ่ต้องสืบมั้ยคือบ่แซ่บสืบเทื่อแรกไปแล้วบ่แซ่บก็อย่าไปสืบเทื่อ2พี่น้องของเฮียงกับยาถ้าเทื่อแรกแซ่บสืบไปเลยบ่ว่ากันเพราะว่ายี่ห้อมันประหลาดหลายครับตัวสุดท้ายเผ็ดซอรี่เอี่ยมผู้จำเป็นต้องว่ามันสื่อเพราะว่าเป็นแฟนครับคอยแต่ว่าถ้าสื่อแล้วแซ่บก็โอเคจะซื้ออะไรมาแซ่บกะไม่ต้องซื้อไหมเปลืองเงินทีนี้คอยกระเทียมจันทร์หลังให้เป็นมือจอมาแซ่บก็คือมาแซ่บไม่ต้องย่องนะต้องย่องทีนี้คุณจังห้องเห็ดผิดจังสิไม่ต้องให้ท่าผิดก็คือผิดถือก็คู่ถือประมาณละเอาตรงไม่ต้องอ่อนความนะเขาบอกว่าพี่ก็ว่ามันอร่อยอยู่นะแต่นั่นถ้ามีแต่น่ะคือบ่อร่อยถ้าบอกว่าอร่อยคืออร่อยพี่ก็ว่าอันนี้คือรักษาใจไม่ต้องรักษาใจหรอกบ่แซ่บคือบ่แซ่บเขาบอกว่าพี่ก็ว่ามันอร่อยอยู่นะแต่มันเค็มมันคาวมันจางมันเปรี้ยวอันนั้นคือมันบ่แซ่บปลาแดกทุกยี่ห้อมันก็คล้ายๆกันนั่นแหละปลาแดกก็คือปลาแดกแต่มันคนละยี่ห้อคนละรสชาติแค่นั้นแล้วแต่บอกว่าเราจะแบรนด์ใดหรือว่ายี่ห้อใดที่ถูกปากคนนั้นนะบ่แม่นว่าเฮ็ดปลาแดกแล้วต้องเซ้าเว้ากันเด้เป็นศัตรูกันนะบ่แม่นถ้าเหตุการณ์ก็เหตุรวดปลาแดกอีหลายอีห่อพี่น้องซื้อเอาบ่ได้พลาดพิงผู้ใดเด้อเดี๋ยวก็จะสิว่านะ
พราะว่าโฆษณามากว่าได้ว่าของเจ้าของแซ่บอย่างผู้เดียวนะของคนอื่นก็แซ่บเหมือนกันเพราะว่าก่อนสิมาเฮ็ดของเจ้าของนี่ก็รีวิวของคนอื่นคือกันก็บอกว่าแซ่บแซ่บก็คือแซ่บเนาะแซ่บนี่เรื่องฝากให้กันแล้วกันนะน่ะซื้อตามใจเจ้าของไงอย่าไปซื้อตามแม่ค้าบังคับเด้อทำไมครับเผ็ด